ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการแพทย์กันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบำรุงราษฎร์เปิดแผนก NCCU รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินด้านระบบประสาทตลอด24ชั่วโมงค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทและไขสันหลังนูโรคริติคอลแคร์ยูนิตหรือ NCCU เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินด้านสมองและระบบประสาทที่เป็นอันตรายต่อชีวิตโดยมีความพร้อมใน4ด้านประกอบด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และความชำนาญขั้นสูงในการดูแลรักษาสามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีระบบไร้รอยต่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยในทุกภาวะวิกฤตตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะสัญญาณสำคัญทางระบบประสาทคืออ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งปวดหัวอย่างที่ไม่เคยปวดมาก่อนปวดหัวเรื้อรังไม่หายและหรือพูดลำบากมองไม่เห็นด้วยจากตาเดียวหรือสองตาอันนี้เป็นของสำคัญมากอย่าละเลยมันให้รีบมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แผนก NCCU มีความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาครอบคลุมผู้ป่วยโรคและอุบัติเหตุทางสมองและระบบประสาทขั้นรุนแรงหรือฉุกเฉินเป็นอันตรายต่อชีวิตรวมถึงการผ่าตัดสมองหรือกระดูกสันหลังที่มีความเสี่ยงสูงอาทิโรคหลอดเลือดสมองตีบและแตกภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฮะต้องบอกว่านอกจากจะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วนะคะยังมีทีมแพทย์ที่มีความเก่งแล้วก็เฉพาะทางกันด้วยค่ะ